สวที่ออกมายื่นนี่มันเป็นกระบวนการของผู้อำนาจไหนหรือว่ามันส่วนใหญ่ผมว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่าใครเป็นคนของใครอย่างไรเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันมีอย่างนี้มานานแล้วมีช้านานแล้วออกมาบอกว่าให้จับตานายใหญ่บอกจะเช็คบิน40สว.โอ้ผมที่ไม่มีสิทธิ์อะไรผมเนี่ยวันนี้ก็เป็นคนแก่คนหนึ่งก็ให้คำปรึกษารุ่นน้องๆให้ช่วยกันให้บ้านเมืองเป็นอะไรดีกว่าผมไม่มีน้ำยาเลยแก่แล้วการเมืองช่วงนี้หลายคนจะบอกว่าเหมือนกับอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเหมือนกันนะคะพี่อาร์มเพราะว่ามีประเด็นตั้งแต่ที่กลุ่ม40สว.ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนคุณเศรษฐาคุณพิชิตนะคะแล้วก็ไล่มาประเด็นเรื่องของโพที่ออกมาอีกคะแนนของพรรคเพื่อไทยคะแนนของตัวนายกก็ตามหลังก้าวไกลค่ะแล้วไปถอดรหัสคุณทักษิณที่ลงพื้นที่ไปที่โคราชนี่คือดูเหมือนคุณทักษิณเองก็ยังมั่นใจนะว่ายังเอาสถานการณ์อยู่เดี๋ยวนี้เราคงจะได้วิเคราะห์เรื่องนี้กันแล้วก็จะได้พูดคุยกับสว.ด้วยนะคะอยู่วันนี้อยู่กับอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับเห็นอาจารย์เห็นบรรยากาศวันที่คุณทักษิณลงพื้นที่ไปที่โคราชนะโอ้โหหลายคนฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณเนี่ยคงต้องให้อาจารย์ช่วยถอดรหัสในแต่ละประโยคหน่อยนะคะอาจารย์เพราะว่ามันส่งนัยยะทางการเมืองเยอะเลยโดยที่ทำให้สังคมเกิดความรู้สึกว่าเหมือนกับคุณทักษิณก็ยังมองว่ายังเอาสถานการณ์อยู่ไหมคะอาจารย์คุณทักษิณพยายามจะสื่อสารให้คนในสังคมมองว่าคุณทักษิณคุมสถานการณ์ได้อยู่นะครับแล้วพยายามจะสื่อสารให้กับส.ส.เพื่อไทย คิดว่าคุณทักษิณคุมสถานการณ์ได้อยู่ทั้งที่ในภาพใหญ่แล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่เกิดปรากฏการณ์40สว.ยื่นถอดถอนคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันสะท้อนว่าคุณทักษิณคุมสถานการณ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณทักษิณคุมสถานการณ์ได้มันจะไม่มีการเกิดเหตุการณ์ที่40สว.เนี่ยจะไปยื่นแบบยื่นถอดถอนคุณเศรษฐานะครับแล้วยิ่งคุณทักษิณบอกว่ารู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งคุณทักษิณก็พยายามจะพูดให้คิดว่าเป็นลุงคนนึงอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับถ้าคุณทักษิณรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแล้วมันยังเกิดการยื่นถอดถอนได้เนี่ยมันยิ่งสะท้อนว่าในความเป็นจริงเนี่ยไม่อยู่คุณทักษิณคุมสถานการณ์ไม่ได้แต่ในความเป็นคุณทักษิณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณทักษิณตอนนี้นะครับอำนาจต่อรองของคุณทักษิณมาจากการโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองคุมสถานการณ์ได้เพราะว่าถ้าคุณทักษิณทำให้คนอื่นเห็นว่าคุณทักษิณคุมสถานการณ์ได้เนี่ย คนอื่นอย่างประเทศนี้มันเชื่อเขาเชื่อกันว่ามันมีดีลลับใช่ไหมครับที่ทำให้คุณทักษิณออกมาทำแบบนี้เนี่ยคนที่เกี่ยวข้องกับดีลเนี่ยนะครับเขาจะใช้บริการคุณทักษิณก็ต่อเมื่อเขาเชื่อคุณทักษิณทำงานได้เพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็ต้องโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าตัวเองเนี่ยยังทำงานได้ด้วยการบอกว่าตัวเองยังคุมนั่นได้คุมนี่ได้ผมคิดว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นแบบนั้นเพราะหลายคนเนี่ยคือมองไปว่าพอมีการยื่นศาลให้วินิจฉัยตัวนายกเศรษฐาก็เลยมองว่าเอ็นนี่เป็นการปรามคุณทักษิณไหมหลังจากนี้คุณทักษิณอาจจะต้องเฟดตัวไปเงียบไปหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยนะคุณเฟิร์นอาจารย์ก็คือคุณทักษิณยังไปโคราชแล้วก็มีภาพบรรยากาศของการลงพื้นที่ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งคุณสุวัฒน์อ่ะก็มาต้อนรับด้วยใช่คือผมคิดว่าอย่างนี้มันคือรัฐบาลชุดนี้มันมาจากการลงหุ้นของไลฟ์ไฟซึ่งไม่ใช่พวกเดียวกันแต่มีความจำเป็นต้องมาลงขันกันเพื่อกำจัดก้าวไกลเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่มาลงหุ้นเพื่อกำจัดก้าวไกลเนี่ยนะครับมันมีความเหม็นขี้หน้ากันมาก่อนทะเลาะกันมา20ปีอ่ะไปปฏิวัติรัฐประหารกันมา2รอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการมันเป็นการสนธิกำลังกันของทุกฝ่ายเพื่อกำจัดก้าวไกลที่นี่ในการสนธิกำลังกันของทุกฝ่ายเพื่อกำจัดก้าวไกลเนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องการเป้าหมายร่วมคือกำจัดก้าวไกลเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายเดียวกันแต่เมื่อกำจัดก้าวไกลได้แล้วเนี่ยใครจะเป็นคนได้เค้กก้อนใหญ่สุดหลังกำจัดก้าวไกลตอนนี้คุณทักษิณกำลังทำให้ทุกคนที่ลงขันกันกำจัดก้าวไกลเนี่ยรู้สึกว่าถ้ากำจัดก้าวไกลสำเร็จคุณทักษิณจะได้มากกว่าเพื่อนนะครับอย่าลืมว่าคุณทักษิณก็มีพรรคเพื่อไทยเป็นของตัวเองตำแหน่งนายกพรรคเพื่อไทยก็ได้ไปนะครับตำแหน่งในสภาอาจารย์วันนอกับเพื่อไทยแนบแน่นกันทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับคุณสมชายวงสวัสดิ์น้องเขยคุณทักษิณนะครับลงสมัครสว.ปกติคนเป็นนายกเขาไม่มาลงสมัครสว.แบบนี้ครับคนเป็นอดีตนายกอดีตนายกเขาคาดการณ์ว่าจะมาเป็นประธานวุฒิไงทุกคนก็มองอย่างนั้นคุณทักษิณองคาพยพเนี่ยคุมทั้งหมดนะครับเลขาสภาพัฒน์ก็ฝ่ายคุณทักษิณก็คุมไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยกำลังทำให้เกิดบรรยากาศที่ทุกฝ่ายซึ่งลงขันกันกำจัดก้าวไกลรู้สึกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกินรวบแล้วทีนี้เมื่อทุกฝ่ายรู้สึกว่าคุณทักษิณจะกินรวบเนี่ยก็ต้องมีการลงดาบเตือน
ว่าอย่ากินรวบนะครับทีนี้คุณทักษิณเองเนี่ยนะครับถ้าเขาถูกคนอื่นคุมเนี่ยเขาก็จะหมดบารมีในสายตาลูกน้องเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องเพอร์ฟอร์มแบบนี้แหละว่าเขาสามารถจะลุกไปคุยกับคนนู้นคนนี้ได้เพื่อที่จะสร้างอำนาจตัวรองของตัวเองไว้นะครับแผ่วใช่เกมของคุณทักษิณคือเกมโชว์ให้เห็นว่าตัวเองยังมีอำนาจอยู่ยังคุมเกมได้อยู่เพราะในภาพใหญ่ในฝ่ายที่ลงขันกับคุณทักษิณเขาก็พยายามจะคุมคุณทักษิณด้วยเหมือนกันมันคือการประลองกำลังกันนะครับตอนนี้ก็นำมาสู่การเตือนคือยื่นถอดถอนคุณเศรษฐากับคุณพิชิตเพื่อจะบอกคุณทักษิณว่าคืออย่าล้ำเส้นมากนะตอนนี้อย่ากินรวบนะนี่คือสัญญาณเตือนที่ฝั่งของพรรครวมเนี่ยเขาพยายามจะบอกคุณทักษิณหรืออาจจะขั้วอำนาจไหนที่อยู่ตรงกันข้ามกันพยายามจะเตือนใช่ไหมคะใช่ใช่แต่นี่คุณทักษิณก็ประเมินไงครับว่าฝ่ายอำนาจเก่าฝ่ายอื่นๆที่ลงขันกำจัดก้าวไกลเนี่ยถ้าไม่มีคุณทักษิณช่วยก็กำจัดก้าวไกลไม่ได้เพราะใช้พลเอกประยุทธ์มา9ปีไม่สำเร็จอนาคตใหม่โตก้าวไกลโตทะลุเพดานเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็มองว่ายังไงเสียฝ่ายนั้นเนี่ยก็ต้องใช้คุณทักษิณใช้บริการคุณทักษิณต่อเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็ต้องโชว์ว่าตัวเองยังมีศักยภาพอยู่สังเกตไหมครับตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยคุณทักษิณทำจนคนรู้สึกว่าคุณแพทองธารไม่ใช่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วว่ายิ่งคุณทักษิณกลับมาเนี่ยคุณแพทองธารยิ่งหมองแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยก็ยิ่งหมองลงเรื่อยๆด้วยบารมีคุณเศรษฐากับคุณแพทองธารตอนนี้ผมว่าถ้าคุณทักษิณก่อนทักษิณมาอยู่ประมาณนี้นะพอทักษิณมาอยู่ตรงนี้แหละมันซุดฮวบลงไปเลยอย่างสงกรานต์เห็นได้ชัดเลยนะใช่ไม่มีใครไปหาคุณเศรษฐาเลยต้องแถลงข่าวคนเดียวที่หัวหินนายกแถลงข่าวอาจารย์ไม่คิดว่าเป็นความตั้งใจของคุณทักษิณเองหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่คุณแพทองธารอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะเป็นนายกในเวลานี้นะเพราะฉะนั้นการที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยแล้วมาบัญชาการอยู่ข้างหลังเนี่ยก็เป็นความตั้งใจของคุณทักษิณอยู่แล้วหรือเปล่าผมคิดว่าคุณทักษิณตอนแรกต้องการจะบัญชาการอยู่ข้างหลังแต่ตอนนี้เริ่มเห็นภาพว่าลำพังคุณแพทองธารกับคุณทักษิณคุณเศรษฐาเอาไม่อยู่เพราะต้องผลักดันตัวเองออกมาเป็นแถวหน้านะครับเพราะเกมของคุณทักษิณก็คือการต้องผลักดันตัวเองมาเป็นแถวหน้าเพื่อเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจจริงแล้วก็อำนาจเต็มนะครับแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยการขยายแนวรบคุณทักษิณเยอะมากไปโคราชไปคุยกับคุณสุวัฒน์คือสิ่งที่คุณทักษิณทำเนี่ยคือการเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งใหม่แล้วว่าไปชวนคนคุยกับคุณสุวัฒน์เข้าพรรคครับนึกออกไหมครับครับปกตินักการเมืองคุยเรื่องเข้าพรรคเมื่อไหร่โอ้ต้องก่อนจะเลือกตั้งก่อนจะเลือกตั้งค่อยมาคุยกันอันนี้แต่นี่เพิ่งจะตั้งรัฐบาลได้แป๊บเดียวคุยเรื่องชวนคุณสุวัฒน์เข้าพรรคแล้วก็ประกาศว่าคุยแทนลูกค่ะเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยเดินเกมโชว์ให้เห็นแล้วว่าตัวเองคือผู้มีอำนาจตัวจริงตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นฝ่ายที่ต้องการลุกคุณทักษิณเนี่ยก็เจอคุณทักษิณโต้กลับด้วยการโชว์ว่าถ้าคุณลุกผมเนี่ยในสถานการณ์ที่พวกคุณไม่มีช้อยเนี่ยผมก็สู้นะผมก็สู้เพราะมันเป็นการประลองกำลังกันซึ่งผมคิดว่ามันจะล็อกอยู่ที่ไม่กี่เรื่องครับอาวุธของฝ่ายอำนาจเก่าก็คือเรื่องคดีของคุณทักษิณนะครับซึ่งพอถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยคดีคุณทักษิณเรื่องนักโทษเนี่ยมันครบ1ปีแล้วครับเป็นอิสระชนแล้วตอนนี้ยังไปไหนยังมีความเป็นนักโทษอยู่แต่เป็นนักโทษซึ่งชวนคนเข้าร่วมรัฐบาลได้นะครับพอถึงสิงหาเนี่ยเปลาะนี้จะหลุดไปนะครับแต่คดี112เนี่ยยังคาอยู่29นี้29พฤษภาคมนี้จริงๆก็เนี่ยเป็นจุดนึงที่หลายฝ่ายเนี่ยเขาให้จับตาดูว่าถ้าจะหักดีลกันจริงๆเนี่ยอาจจะ29นี้นะคะอาจารย์ผมคิดว่าไม่มีการหักดีลผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นการประลองกำลังกันคุณทักษิณเชื่อว่าทุกคนต้องใช้ตัวเองขนาดที่คนทุกคนซึ่งใช้คุณทักษิณก็ไม่อยากให้คุณทักษิณใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องคดีเนี่ยก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมือนึงนะครับในการทำให้ดีลเนี่ยมันไม่หักแต่คุณทักษิณใหญ่ๆเกินเพื่อนมันลงขันคืองานมันคืองานลงขันเพราะถ้างานลงขันจะจบด้วยกินรวบใช่ไหมครับเพราะผมคิดว่าในวันที่29เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการถ้าผมเดานะครับผมคิดว่าอาจจะมีการเลื่อนนะครับเพราะว่าถ้ามีการเลื่อนเนี่ยดีลไม่หักแล้วคุณทักษิณก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่เลื่อนคือมีการฟ้องเนี่ยแปลว่าดีลหักถ้าดีลหักคุณทักษิณดื้อแน่ครับคุณทักษิณดื้อแน่ถ้าดีลหักคุณทักษิณดื้อแน่แต่ถ้าเกิดไม่เลื่อนนะครับฝ่ายซึ่งต้องการคุมทักษิณก็ไม่มีอะไรต่อรองในมือเพราะฉะนั้นถ้าไม่เลื่อนเนี่ยฝ่ายที่คุมทักษิณไม่มีอาวุธต่อรองครับถ้าเลื่อนถ้าไม่ฟ้องนะครับฝ่ายที่คุมคุณทักษิณเนี่ยไม่มีอาวุธอะไรในการคุมนับแต่ถ้าฟ้องเนี่ยมันคือการบีบให้คุณทักษิณจนตรอกครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลื่อนไปก่อนเลื่อนแล้วก็ให้มันอึมครึมแล้วความอึมครึมเนี่ยเป็นช่วงเวลาในการต่อรองครับใช่ไหมครับแล้วเรื่องคุณยิ่งลักษณ์อีกก็เป็นอีกประเด็นนึงแล้วกรณีคดีคุณเศรษฐาเนี่ยก็เป็นจิ๊กซอว์ใหม่ที่จะเพิ่มอำนาจต่อรองของฝ่ายที่เป็นพวกคุณทักษิณแต่กลัวคุณทักษิณกินรวบนะครับให้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นค่ะจะมีอำนาจต่อรองเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องดูตัวคุณเศรษฐาด้วยว่ามีโอกาสจะรอดในคดีที่สว.เขายื่นด้วยหรือเปล่าใช่ก็ต้องดูจุดเปลี่ยนตรงนี้ด้วยอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราได้วิเคราะห์ตรงนี้ต่อเดี๋ยวขออนุญาตสลับสายนะคะไปที่สว.สมชายแสวงการหน่อยนะคะสมาชิกวุฒิสภาซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งในคนที่ลงชื่อยื่นถอนคุณเศรษฐาและคุณพิชิตด้วยตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่า
านสวสวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์ศรีโรจน์ในรายการด้วยนะคะครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะก็ประเด็นร้อนที่คือฟังคุณทักษิณเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆแล้วก็รู้นะว่าใครที่อยู่เบื้องหลังของสวที่ไปยื่นถอดถอนคุณเศรษฐากับคุณพิชิตนะคะท่านสวสมชายได้ฟังคุณทักษิณพูดแบบนี้แล้วมีความเห็นยังไงคะไม่มีอะไรอ่ะครับก็ผมเป็นคนยื่นเองอ่ะครับคือตามข่าวที่ออกมาบอกว่าท่านเหมือนกับเป็นคนตั้งต้นเรื่องนี้เลยใช่ไหมคะคือถ้าไปย้อนดูข่าวตั้งแต่30-31สิงหาคมอ่ะนะครับผมเนี่ยได้นำเรื่องว่าการนำขึ้นทูล9ใดๆต่างๆเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูว่าอดีตเลขาครม.คุณธีรพงษ์หรืออดีตหรือปัจจุบันเลขาครม.เนี่ยมีหนังสือสั่งการไปยังกระทรวงไปยังผู้ว่าต่างๆว่าให้ตรวจสอบความรอบคอบเรียบร้อยไม่ให้ในนำเรื่องต่างๆที่มีบังควรขึ้นกราบทูล นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมออกมาชักแล้วล่ะตอนนั้นก็รู้ว่าครม.เศรษฐาหนึ่งเนี่ยก็มีรัฐมนตรีที่มีปัญหาอยู่สัก2ท่านละครับตามข่าวนะครับเรื่องนั้นเนี่ยมีคำสั่งศาลหรือเรียกว่าคำพิพากษานะครับจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันนะครับเพราะว่าเรื่องไปปรากฏในศาลฎีกาคดีถุงขนม2ล้านศาลที่ตัดสินจำคุกเนี่ยก็ท่านอาจารย์มงคลทับเที่ยงนะครับอันนี้ก็อาจารย์ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือที่อยู่ในสำคัญเลยคือท่านวีรพลตั้งสุวรรณต่อมาท่านเป็นประธานศาลฎีกาหลักฐานที่ศาลมีเนี่ยก็คือรูปถ่ายเงินนะครับแล้วก็พยานบุคคลในเจ้าหน้าที่ศาลทั้งหมดแล้วไปดำเนินคดีแจ้งดำเนินคดีด้วยนะครับบ่นแต่ว่าตำรวจส่งฟ้องไปแล้วอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องแล้วตำรวจก็ไม่ได้อุทธรณ์ต่อก็ต้องไปดูครับว่าอัยการสูงสุดขนาดนั้นชื่ออะไรนะครับก็เรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เป็นข้อเท็จจริงแล้วถัดมาก็คือว่ามีเงิน2ล้านไปให้เจ้าหน้าที่จริงไหมในคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นทีมทั้งหมด3คนนะครับมีส่วนรู้เห็นไปศาลอยู่เป็นประจำในคดีก็เป็นคดีเรื่องที่ดินราชดาของคุณทักษิณและคุณหญิงพจมานถัดมาคือเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาว่าเป็นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่อันนี้สังคมตอบได้แล้วครับไม่ใช่ยากเกินไปที่จะตอบหรือไม่ตอบสองก็คือว่าประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่อันนี้ก็ไปดูที่สภาทนายได้นะครับคณะกรรมการมารยาทถอนใบอนุญาตสภาทนายความถอนใบอนุญาตทนายความทั้ง3ท่านนะครับ5ปีแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปต่อได้หรือยังหรือไปต่อแล้วเขาไม่อนุญาตที่ผมไม่ทราบแต่ทราบว่าบางท่านน่าจะยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีในการนำความขึ้นกล่าวประคมทูลตามหนังสือของสรค2ฉบับเนี่ยก็ต้องปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับมันจะมาถามแบบที่เลขากฤษฎีกาตอบว่าท่านถามมา160อนุ6อนุ7หรือไม่เนี่ยไม่ต้องถามครับเวลาถามต้องถามทั้งมาตราถามทั้ง160ทั้งมาตราหรือมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จึงเห็นว่าอันเนี้ยมีปัญหานะครับแล้วผมก็ทักตั้งแต่31สิงหาและ1กันยายนจริงๆก็เห็นเรื่องนี้แล้วนะครับครับว่าถามไปเฉพาะบางเรื่องค่ะก็พอคุณเศรษฐานำความขึ้นกราบบังคมทูลใหม่27เมษายนเนี่ยแล้วคุณเศรษฐาก็บอกว่าไปถามกฤษฎีกาแล้วกฤษฎีกาตั้งแต่ครั้งยืนยันผมก็ไปตรวจผมก็ไปตรวจแล้วปรากฏไม่มีการถามใหม่ครับก็คือเรื่องเดิมครับเพราะคุณเศรษฐาก็จึงอยู่ในฐานะที่รู้หรือเกินรู้อยู่แล้วว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินะครับแต่ความจริงคุณเศรษฐาก็ถามใครบางคนด้วยนะแล้วใครบางคนก็ทักแล้วว่าท่านจะโดนฟ้องครับถามใครบางคนเหรอฮะครับนายบางคนที่คือหมายถึงใครคะพอจะบอกได้ไหมคะท่านสวผมขออนุญาตเป็นแหล่งข่าวนะครับอาจจะถามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่คนที่ไปถามวันนี้แล้วกันนะครับแต่อาจารย์ศิโรจน์ยิ้มอยู่อาจารย์ศิโรจน์อาจจะรู้ก็ได้เดี๋ยวเล่าหน้าอาจารย์ศิโรจน์ดูท่านสวคือเข้าใจว่าในหลักการข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยคงอยู่ในคำร้องอยู่แล้วที่ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเดี๋ยวก็คงจะต้องรอดูว่าแนวทางจะออกมาเป็นยังไงทีเนี้ยพอรายชื่อของกลุ่ม40สวถูกเปิดออกมาค่ะก็มีการไปเชื่อมโยงว่าเป็นสวสายบ้านป่าที่มีความใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรแล้วก็เลยถูกมองว่าจริงๆแล้วมีผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังการยื่นถอดถอนตัวท่านนายกหรือเปล่าค่ะท่านสวคือผมส่วนตัวผมเนี่ยนะครับก็เรียนตรงๆว่าผมก็ทำงานอย่างนี้มาตลอดนะครับตั้งแต่เป็นสว.51มาตลอดนะครับในคำร้อง
ไม่ว่าจะเป็นการยื่นยุบพรรคการเมืองต่างๆในคำร้องที่มีท่านอื่นๆยื่นไม่ว่าจะเป็นพลเอกสมเจตคุณถนอมคุณสุรจิตชิระเวศคุณเรืองไกรหรือที่ผมยื่นล็อกสารรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทั้งขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็308สสสวไปร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายอะไรเนี่ยนะครับก็ทำมาตลอดครับไม่ต้องมีใครอยู่ข้างหลังผมอะลูกพับตลอดแล้วก็ผมเห็นว่านี่คือความไม่ถูกต้องแล้วคนที่มีหน้าที่ครับในกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติว่าถ้าเราสงสัยในความสิ้นสุดของรัฐมนตรีประมาณ170นะครับแล้วก็ร้อยมาตรา160อนุ4อนุ5ที่เราพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตกับพฤติกรรมทางจริยธรรมเนี่ยก็ต้องใช้ประกอบมาตรา82ซึ่งชัดนะครับว่ามีคนมีหน้าที่อยู่3คน3กลุ่มกลุ่มที่1คือสส1ใน10ก็วันนี้เราก็มีพรรคฝ่ายค้านคือก้าวไกล150คนผมก็ตั้งคำถามว่าทำไมท่านไม่ยื่นกลุ่มที่2คือคณะกรรมการกกต.ทำไมคุณยื่นคุณธนาธรคุณพิธาทำไมกรณีนี้คุณไม่ยื่นตอนที่พรรคเพื่อไทยตอนนั้นเป็นรัฐเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ว่ากันเพราะคุณหมอชลน่านก็ยื่นพลเอกประยุทธ์ใช่ไหม คุณปิยบุตรก็ยื่นพลเอกประยุทธ์หรือว่ายื่นคุณศักดิ์สยามผมจำไม่ได้ว่าใครยื่นก็เพราะนั้นเมื่อสองหน่วยเนี่ยผมสวก็ไม่ได้เป็นยุ่งอะไรครับตอนนี้กกต.ก็ไม่ยื่นอสมก็ไม่ยื่นก็ได้ใจสวก็คุยถึงว่าเราพักตั้งแต่สิงหาแล้วนะครับสวหลายคนก็เห็นเรื่องนี้มาตั้งแต่สิงหาแล้วไม่ใช่เพิ่งมาคิดนะครับพอทันทีที่คุณเศรษฐาแกไปบอกว่าผมไม่อยากใช้คำว่าเคลมนะว่ากรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษต้องย้ำว่าคณะพิเศษนะครับได้ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องหมดครบถ้วนเนี่ยเราก็ไปตรวจซ้ำเลยว่าเอ๊ะมีการขอไปใหม่เหรอเอาไม่เมื่อไปพบขอไปใหม่มันก็เป็นเรื่องเดิมครับเราก็ถือว่าอันนี้ไปเคลมไม่ได้นะครับเพราะถามแค่อนุ6อนุ7ไอ้เรื่องโทษ10ปีเนี่ยชัดเจนครับแต่มันคดีอื่นๆนะไม่ใช่คดีทุจริตนะครับค่ะสมมติว่าคดีขับรถชนคนบาดเจ็บอันนี้ก็10ปีก็พ้นโทษก็เป็นได้แต่พอมันเรื่องซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ไม่ได้นะครับก็ได้ก็เรียนว่าดังนั้นน่ะเราก็เลยต้องเสนอไปศาลรัฐธรรมนูญเพื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่มีความปวดเครื่องคุณเศรษฐาไม่มีความปวดเครื่องกับคุณพิชิตชื่นบานใดๆครับค่ะแต่กระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยคือมองเลยไปไกลว่าจริงๆเป้าของสวเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณเศรษฐาหรือคุณพิชิตเลยแต่ว่าไปถึงตัวคุณทักษิณชินวัตรซะด้วยซ้ำเพราะว่ากลุ่มของสวเนี่ยไม่ค่อยพอใจบทบาทของคุณทักษิณที่ดูเหมือนจะพยายามล้ำเส้นหรือทำอะไรที่มันเกินขอบเขตมากเกินไปก็เลยทำให้ต้องมีการส่งใบเตือนกันนะคะตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะผมส่วนตัวผมยืนยันว่าผมไม่ใช่เรื่องการเมืองครับแม้ผมจะเป็นนักการเมืองเป็นสวนะครับแต่ผมคิดว่านี่มันเรื่องบ้านเมืองเมื่อมีคนมีหน้าที่ไม่ทำก็ผมก็ตั้งคำถามมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนผมจะยื่นประมาณสักสองสัปดาห์เนี่ยว่ากกต.ทำไมไม่ทำหน้าที่เราไปค้นดูข่าวได้นะครับครับผมก็สงสัยว่าทำไมฝ่ายค้านไม่ยื่นผมก็ต้องยื่นครับนะครับส่วนใครจะไปตีความอย่างไรว่าเป็นสัญญาณสัญญาณเนี่ยบังเอิญผมไม่ได้รับสัญญาณใดๆจากใครผมทำของผมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผมก็เรียนเลยนะครับว่าผมเป็นคนยื่นเองกับมือเป็นคนเซ็นคนที่หนึ่งเองแล้วก็ไปยื่นเอกสารเองวันที่14เวลาบ่าย3โมงกว่าแล้วก็ที่มันรับไม่มีอะไรหรอกครับก็ผมสำเนาเก็บกับเอกสารกลับบ้านคนเดียวครับมันก็เลยไม่มีใครเห็นนะครับแล้วผมไม่ต้องการให้เห็นเพราะว่าประสบการณ์ผมเนี่ยในการยื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยทุกครั้งในอดีตนะครับสวที่มาร่วมทรงชื่อไม่ว่าตอนที่ยื่นเรื่องคัดค้านเรื่องการเขาพระวิหารนั่นนะครับตอนมีสวมาร่วมเซ็นชื่อ98คนเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ถูกคุกคามนะครับไปย้ายลูกเต้าเขาที่เป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศไปไว้แอฟริกาบ้างส่งปปงไปสอบเขาบ้างส่งปปชเข้าไปสรรพากรเข้าไปตรวจสอบภาษีเขาก็มีครับคุกคามถึงขนาดไปบี้ไปขอร้องหรือไปบังคับไปขู่เข็นก็มีงานนี้ก็มีนะครับสวบางท่านเนี่ยมาบอกว่าท่านจะขอร่วมเซ็นชื่อแต่ท่านก็โทรมาบอกครับบางท่านนะครับว่าท่านถูกขอร้องไม่ให้เซ็นอ๋อจะถอนเรื่องนี้มีการล็อบบี้จริงครับแม้กระทั่งวันที่ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยศาลยังไม่รับเนี่ยก็มีบางส่วนพยายามล็อบบี้ให้ถอนครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการเปิดชื่อ40สวออกมาด้วยหรือเปล่าฮะใช่ครับเป็นสาเหตุหลักเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปิดมาแล้วก็จะมีการไปล็อบบี้กันหรืออาจจะถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีอำนาจให้ท่านลำบากใจและคนที่เซ็นก็ดูสิครับผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับขอบอกผู้ใหญ่ทุกคนนะครับท่านก็ไม่อยากจะให้สัมภาษ
แต่ท่านก็ทำตามกฎหมายและลายเซ็นผมยืนยันนะครับว่าถูกต้อง 100% ทุกคนไม่มีปลอมอย่างที่เป็นดิสเครดิตนะฮะที่ยื่นปปป.แล้วก็เคยมีขบวนการแบบนี้ไหมมีและคำนี้ก็ยังมีอยู่นะครับส่วนที่ผมปิดเนี่ยผมให้ปิดเอกสารลับเองเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับค่ะค่ะท่านสวนิดนึงนะคะพอดีที่คุณทักษิณเนี่ยออกมาพูดทำนองว่ารู้อยู่แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังของสว.อย่างเงี้ยค่ะกังวลไหมคะท่านสว.ไม่กังวลนะครับผมมีหน้าที่ทำการเมืองไอ้บ้านเมืองทำเรื่องถูกต้องผมก็ยืนยันว่าผมก็ทำไปนะครับแล้วก็ทำมาตลอดเป็นสิบครั้งแล้วนะครับเป็นผู้ถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญเองเป็นผู้ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญไปร้องปปช.เป็นผู้ถูกต้องไปแก้ต่างให้กับเวลาเขามาร้องเรื่องพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญมีปัญหาเงี้ยผมก็เป็นคนยื่นหมดอะครับเรื่องนี้ก็เป็นการทำหน้าที่ซึ่งผมคิดว่าใครจะกังวลอย่างไรก็ผมคิดว่าต่างคนต่างทำหน้าที่อะครับเพราะบางวันนี้ผมทำหน้าที่ผมส่งไปศาลแล้ว คุณเศรษฐามีหน้าที่ไปชี้แจงครับไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณทักษิณนะครับแล้วตอนนี้บางฝ่ายเนี่ยพูดถึงขนาดที่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีการไล่เช็คบินกลุ่ม40สว.ค่ะท่านสว.สมชายมองยังไงฮะไม่เป็นไรหรอกครับก็เจอมาเยอะแล้วครับก็ตลอดการทำงานก็มีการตรวจสอบเขาก็ตรวจสอบเรานะครับแต่ผมคิดว่าถ้าทุกคนเข้าใจว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ก็ทำไปตามนั้นนะครับผมก็คำร้องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปจากตอนที่พรรคฝ่ายค้านอย่างคุณหมอชลน่านกับคณะหรือคุณปิยบุตรหรือใครก็ตามนะครับที่ยื่นลักษณะนะครับไปส่งศาลรัฐธรรมนูญถ้าจะโดนไล่เช็คบินก็พร้อมเต็มที่นะคะไม่ใช่ครับคือมันไม่ต้องชักดินนะครับเพราะว่าผมทานอาหารจ่ายเงินสดทุกทีอะยืนยันว่าไม่มีใบสั่งแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่มีใครมาเช็คบินย้อนหลังแน่ใช่ไหมคือไม่ทราบครับเขาใครจะไปสั่งใครไม่ทราบแต่กับผมไม่มีใครมาสั่งครับผมยืนยันครับ 100% ครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านสว.สมชายนะคะขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ทางฝั่งของสว.เขามั่นใจนะอาจารย์ว่าใบสั่งของผู้มีอำนาจที่หวงหลังเนี่ยไม่มีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้กังวลด้วยว่าใครจะมาไล่เช็คบินเพราะจริงๆสว.เขาก็คงมั่นใจนะคะอาจารย์ว่าถ้ายื่นตามกระบวนการเนี่ยคือโอกาสที่จะถอดถอนคุณเศรษฐาก็เป็นไปได้ผมว่าถ้าสว.ยื่นเนี่ยเขามั่นใจว่าเป็นไปได้แล้วผมคิดว่าคือตอนแรกคนจะประเมินกันว่าเป็นการยื่นเพื่อกดดันคุณทักษิณแต่ผมเริ่มรู้สึกว่าสว.หวังผลจริงนะครับพยานปากเอกที่คุณเดเรกฤทธิ์บอกว่าจะใช้ในการเช็คบินคุณเศรษฐาเรื่องเอาคุณพิชิตเป็นเนี่ยคือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับการที่เอาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้จะเป็นสัญญาณจริงๆว่ากลุ่มสว.กลุ่มนี้เนี่ยเขาหวังเอาจริงเขาไม่ได้หวังแค่จะไปต่อรองอะไรเนี่ยคงไม่ใช่เพราะว่าถ้าคุณใช้เลขาธิการครม.เป็นพยานปากเอกในการเอาผิดนายกนี่อันนี้เรื่องใหญ่นะเลขาธิการครม.ซึ่งทำงานในทำเนียบของนายกบังคับบัญชาของท่านนายกกลายเป็นพยานปากเอกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดเกาะเกี่ยวของนั้นนี่คือการใช้เลขาครม.เป็นพยานเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คุณทักษิณหรือคุณเศรษฐาน่าจะกังวลมากที่สุดเพราะเขาจะตอบได้จริงๆว่าตกลงคุณเศรษฐาเนี่ยรู้หรือไม่ว่าคุณพิชิตเนี่ยขาดคุณสมบัติคือผมก็นึกไม่ออกว่าคุณเศรษฐาจะบอกว่าไม่รู้ว่าคุณพิชิตขาดคุณสมบัติเนี่ยคุณเศรษฐาจะอ้างอะไรครับคือประเด็นเรื่องจริยธรรมเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายล้วนๆการติดคุกด้วยข้อหาลักษณะที่คุณพิชิตโดนเนี่ยคุณพิชิตจะอ้างว่าตัวเองไม่ผิดก็ได้แต่ในเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตามกฎหมายทั้งหมดมันมีความเป็นเทาๆของเรื่องอยู่ซึ่งความเป็นเทาๆเนี่ยคุณเศรษฐาจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยผมว่าเหนื่อยแล้วถ้าเกิดเลขาธิการครม.บอกว่าตอนคุณเศรษฐาได้ถามเนี่ยได้แสดงออกว่ารู้เรื่องนี้เนี่ยอันนี้จะหนักแหละเดี๋ยวว่ากันต่อเดี๋ยวต้องพักกันครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูหน่อยว่าถ้าเกิดเพื่อไทยเนี่ยคือจะไปต่อจริงๆเนี่ยหรือคุณเศรษฐาจะรอดหรือจะหลุดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าโพลที่ออกมาเนี่ยคะแนนนิยมตอนนี้เพื่อไทยก็ถือว่าหืดขึ้นคอเหมือนกันนะคะถ้าจะแก้เกมกลับมาเพื่อนำพารัฐบาลไปต่อให้ได้เพื่อไทยจะเดินเกมยังไงช่วงหน้าค่ะฟังอาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์เมื่อครู่นี้นะคะคืออาจารย์บอกว่าในมุมของคุณทักษิณเนี่ยก็คือต้องพยายามสื่อสารว่าสถานการณ์ตอนนี้เพื่อไทยยังเอาอยู่แต่ถ้าเรามาดูผลโพลล่าสุดจากสถาบันพระปกเกล้าที่ออกมาล่าสุดเนี่ยคะแนนของเพื่อไทยก็ยังตามก้าวไกลหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเศรษฐาเองนะคะเดี๋ยวทีมงานลองเอาโพลขึ้นมาหน่อยอาจารย์คะถ้าอ่านจากโพลเนี่ยโอ้รัฐบาลทำงาน 6-7 เดือนคุณทักษิณก็กลับมาแล้วจริงๆคะแนนนิยมของเพื่อไทยเนี่ยมันควรจะกระเตื้องขึ้นมากกว่านี้ไหมคะตามหลักแล้วคนเป็นรัฐบาลเนี่ยควรจะคะแนนนิยมเพิ่มเพราะว่ารัฐบาลมีตังค์นะครับนอกจากมีตังค์รัฐบาลมีองค์คาพยพในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับรัฐบาลอาจอย่างคุณเศรษฐาไปทำอะไรก็เป็นข่าวกินก๋วยเตี๋ยวชามเดียวแถวทรงวัดก็ตีฟูข่าวได้ซึ่งฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยหรือว่าเป็นธรรมอะไรก็ไม่มีกลไกนี้แต่ว่า
กรณีของเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าเรากำลังเจอปรากฏการณ์ประหลาดคือยิ่งเป็นรัฐบาลนานนะครับคะแนนนิยมของรัฐบาลยิ่งดิ่งลงนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คะแนนนิยมของรัฐบาลแต่ว่าคะแนนนิยมขององค์คาพยพทั้งหมดของพรรคเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งคะแนนนิยมของคุณแพทองธารและคุณเศรษฐาก็ดิ่งเหวลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับผมว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยมีนะครับแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาที่คุณทักษิณกลับมาแสดงบทบาทของความเป็นผู้นำของเพื่อไทยในความเป็นจริงด้วยหลายคนคิดว่าคุณทักษิณกลับมาจะช่วยฉุดให้คะแนนความนิยมของเพื่อไทยกลับมาได้สูงขึ้นกลับไม่เกิดขึ้นแบบนั้นเลยเพราะผมคิดว่าการที่คะแนนนิยมเพื่อไทยตกรอบนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงจริงเพราะว่าตกในแบบที่ถ้าเป็นทีมฟุตบอลคือเพื่อไทยเนี่ยฟูลทีมนะคุณทักษิณมานะครับคุมทำเนียบได้คุมอำนาจรัฐได้นะครับคุมสภาได้นะครับแล้วในอนาคตก็จะมีองค์คาพยพอื่นขยับมาได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ถ้าพูดตรงๆผมเชื่อว่าหลังจากนี้มันจะดิ่งเหวลงไปอีกยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะกลับตัวได้มันจะฉุดลงกว่าเดิมเหรอฮะอาจารย์ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดฟังคุณเศรษฐาหรือว่าองค์คาพยพต่างๆของเพื่อไทยเขาจะอ้างว่าเขายังไม่ได้ใช้เงินเขาเลยสร้างคะแนนนิยมไม่ได้แต่อย่าลืมว่าการไม่ใช้เงินเนี่ยก้าวไกลไม่มีตังค์ให้ใช้สักบาทก้าวไกลไม่มีตังค์สักบาทก่อนเลือกตั้งอ่ะคะแนนความนิยมนี่สูงขึ้นมาใช่แล้วแม้กระทั่งหลังเลือกตั้งเนี่ยก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นฝ่ายค้านแล้วโดนคดีต่างๆเยอะไปหมดถ้าการไม่มีตังค์เป็นเหตุให้เพื่อไทยคะแนนดิ่งเหวรัฐบาลดิ่งเหวคำถามคือทำไมก้าวไกลคะแนนขึ้นพิธาคะแนนขึ้นเพื่อไทยเชื่อว่าเขาไม่มีตังค์เขาเลยคะแนนไม่ขึ้นแต่ผมว่าเขาเข้าใจผิดผมคิดว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาของรัฐบาลชุดนี้คือความรู้สึกว่าความไม่ตรงไปตรงมานะครับความรู้สึกว่ารัฐบาลเขามีดีลอะไรลึกลับตลอดเวลานะครับแล้วแม้กระทั่งบทบาทคุณทักษิณเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คะแนนนิยมของเพื่อไทยลดลงเนี่ยถ้าเราดูโพลล่าสุดนะคะเดี๋ยวลองเอาขึ้นมาเต็มจอหน่อยจะได้เห็นคะแนนนี่คือของก้าวไกลเนี่ยคือสมมุติว่าถ้ามีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้นะนี่คะแนนถ้าแบ่งเขตเนี่ยขึ้นมา 35.7% บัญชีรายชื่อ 44.9 แต่เพื่อไทยเนี่ย 18.1 แล้วก็บัญชีรายชื่อ20.2 อันดับ3ภูมิใจไทยอาจารย์มันทิ้งห่างกับก้าวไกลค่อนข้างเยอะเลยนะทั้งระดับเขตและบัญชีรายชื่อเนี่ยเพื่อไทยแพ้ก้าวไกลประมาณ1เท่าตัวครับนะครับซึ่งแปลว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยตามที่มีการประเมินกันก็คือก้าวไกลจะได้ส.ส.ประมาณ208ส่วนเพื่อไทยจะได้ประมาณ100 100นี่เป็นตัวเลขอันตรายนะครับเพราะแปลว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเพื่อไทยได้140ครั้งถัดไปได้101หายไป 50% ครับนะครับซึ่งเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยหายไป1ปีหายไป 50% เนี่ยเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะลดลงไปมากกว่านี้หรือเปล่าทีนี้ตัวเลขนี้มันน่าสนใจยังไงบางคนบอกว่าก้าวไกลได้ส.ส.เต็มที่208เป็นรัฐบาลพรรคเดียวไม่ได้นะครับแต่ประเด็นคือแล้วเพื่อไทยที่ได้ส.ส.100อ่ะจะไปรวมเสียงจะไปรวมเสียงกับคนอื่นเนี่ยยิ่งยากใช่มั้ยครับแล้วประเด็นก็คือว่าเวลาคนมอง208ของก้าวไกลเนี่ยคนเชื่อว่ามันมีโอกาสเพิ่มแต่100ของเพื่อไทยเนี่ยผมไม่รู้ว่าในประเทศนี้มีคนที่คิดว่าโอกาสที่100ของเพื่อไทยจะเพิ่มเนี่ยมีกี่คนนอกจากพรรคเพื่อไทยเองนะครับเพราะฉะนั้น100เนี่ยถ้ามันลดลงไปอีกเนี่ยนะครับเพื่อไทยจะอันตรายมากนะครับอย่างเช่นสมมติการเลือกตั้งครั้งหน้าสมมติบังเอิญก้าวไกลได้จาก208ตอนนี้เป็น230เขาขาดอีกแค่20เขาตั้งรัฐบาลได้ซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับส่วนเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ถ้าเขาได้100เนี่ยเขาต้องการอีก150ส.ส. อันนี้จะเหนื่อยมากนะครับไม่มีสวแล้วด้วยไม่มีสวแล้วด้วยนะครับแล้วยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องความชอบธรรมครับคือทุกคนเนี่ยตอนนี้ทุกคนมองออกว่าก้าวเพื่อไทยวันนี้เขาเล่นเกมเป็นที่2นะครับคุณทักษิณเองก็พูดอย่างนี้ละคือทุกคนรู้ว่าเพื่อไทยเนี่ยเล่นเกมเป็นที่2แต่ขอรวมพรรคซึ่งแพ้มาตั้งรัฐบาลคล้ายๆกับรอบนี้คือแพ้ก้าวไกลแต่ฉันรวมที่2 3 4มาเป็นรัฐบาลคราวหน้าเพื่อไทยก็เล่นสูตรนี้อีกแต่สูตรนี้เนี่ยถ้าเล่น2สมัยความชอบธรรมมันจะยิ่งดิ่งเหวสมัยนี้140คนก็รู้สึกว่ามันไม่ชอบทำคือสมัยนี้อาจจะเข้าใจว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องข้ามขั้วเพื่อจะตั้งรัฐบาลเอาได้ไม่งั้นเดี๋ยวบ้านเมืองเกิดทางตันขึ้นมาทำกันไม่ได้นี่มันยังพอฟังได้อยู่ใช่แต่สมัยหน้า250สว.บวชไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นเสียงในสภาล้วนๆเพื่อไทยถ้าเกิดได้ร้อยที่นั่งจะเอาอะไรข้ออ้างเป็นข้ออ้างในการไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลนะครับมันไม่เหลือแล้วไงเพราะฉะนั้นต้นทุนด้านความชอบธรรมของเพื่อไทยจะหนักลงไปกว่าเดิมมากเป็นสถานการณ์ที่อันตรายมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคุณทักษิณเองต้องทบทวนบทบาทตัวเองด้วยซ้ำไปเพราะว่ายิ่งคุณทักษิณขยับเนี่ยความรู้สึกว่าคุณแพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงยิ่งแผ่วแล้วความรู้สึกว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกตัวจริงยิ่งแผ่วนับยิ่งคุณทักษิณโดดเด่นมากขึ้นเท่าไหร่ในความคิดแบบคุณทักษิณเนี่ยคุณแพทองธารยิ่งหมองลงเท่านั้นอาจารย์คิดว่าคุณทักษิณพลาดตรงไหนพลาดตรงที่คุณทักษิณไม่รู้ว่าประเทศไทยวันนี้คือปี2566
คุณทักษิณเมื่อมองตัวเองและองค์คาพยพต่างๆของเพื่อไทยเมื่อมองตัวเองยังคิดว่าประเทศไทยเป็นแบบปี2549นะครับหรือเต็มที่คือปี2557ขณะที่นาฬิกาของประเทศมันเคลื่อนจากปี57มา1ทศวรรษและมันเคลื่อนจากปี49มา2ทศวรรษแล้วนะครับสิ่งต่างๆที่คุณทักษิณคิดนะครับอย่างเช่นถ้าสังเกตให้ดีวันนี้เนี่ยไปโคราชดึงคุณสุวัฒน์ครับใช่ไหมครับดึงนักการเมืองแนวบ้านใหญ่เข้ามาเปิดหน้าเปิดตาเปิดเผยเลยว่าผมขอชวนแทนอุ้งอิงอุ้งอิงเป็นหัวหน้าพรรคอุ้งอิงพูดชวนคนไม่ได้คุณทักษิณเป็นคนบอกว่าคุณอุ้งอิงในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยพูดแล้วสุวัฒน์เขาไม่ฟังถ้าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการของคุณทักษิณหรือที่จะไปปทุมใช่ไหมเป็นถึงอดีตนายกไปร่วมงานบวชผมไม่เคยเห็นอดีตนายกไปร่วมงานบวชแล้วเอิกกระเลิกแบบเลี้ยงโต๊ะจงโต๊ะจีนคุณทักษิณกำลังทำให้ภาพของเพื่อไทยเป็นภาพการเมืองเก่านะครับภาพของการรวบรวมนักการเมืองรุ่น60-70ซึ่งเป็นบ้านใหญ่แล้วฟังคุณทักษิณให้สัมภาษณ์ที่โคราชนะครับพูดถึงกลุ่มโคราชท่านหนึ่งนะครับนักการเมืองกลุ่มโคราชที่ได้เป็นรัฐมนตรีบอกว่าบ้านนี้เขาเจ๋งจริงๆนะหวังสุภกิจโกศลอุตส่าห์ไม่บอกแต่คุณทักษิณก็พูดว่าเนี่ยนะครับกลุ่มโรงแป้งเนี่ยสมัยพ่อก็แจ๋วนะเป็นรัฐมนตรีช่วยลูกสาวมาด้วยลูกสาวได้เป็นรัฐมนตรีพ่อเลยต้องถอยไอ้การพูดว่าพ่อเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วลูกมาเพื่อไทยได้เป็นรัฐมนตรีแล้วพ่อเลยต้องถอยเนี่ยเขาบอกอะไรกับประชาชนนะครับเขากำลังบอกว่าการเมืองแบบเพื่อไทยวันนี้เนี่ยมันคือการเมืองแบบที่ถ้าคุณมีขนสสเข้ามาเนี่ยคุณได้ตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วมันตกลงกันระหว่างพ่อกับลูกได้แล้วคุณทักษิณก็บอกต่ออีกว่าโอ้พื้นที่โคราชเนี่ยสุดยอดนะครับบ้านนี้เนี่ยพ่อเป็นรัฐมนตรีช่วยรอบนี้ถอยให้ลูกเป็นรัฐมนตรีแทนแล้วภรรยาเป็นนายกอบจคือสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยมันอาจจะเท่เมื่อ20ปีที่แล้วแต่วันนี้เนี่ยคุณไปดูการเลือกตั้งนะครับชลบุรีระยองจันทบุรีโคราชขอนแก่นเชียงใหม่เชียงรายก้าวไกลทลายบ้านใหญ่หมดอย่างโคราชนี่ก็โดนไป3เขตนะโดนไป3แล้วเป็นคนใหม่ทั้งหมดนั่นคุณทักษิณไม่เข้าใจว่าสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากปี49และปี57คุณทักษิณยังอยู่ในโลกที่คิดว่าการทำการเมืองแบบรวมบ้านใหญ่นะครับนั่นก็คือการเมืองแบบเอานักการเมืองที่พ่อเป็นรัฐมนตรีลูกเป็นรัฐมนตรีต่อจากพ่อเมียเป็นนายกอบจอาอีเป็นนายกเทศมนตรีอาอึมเป็นสมาชิกเทศบาลแล้วก็จัดเงินกันไปจัดเงินกันมาเนี่ยคือทางออกนั้นคุณทักษิณกำลังทำให้คนเห็นว่าคุณทักษิณเป็นตัวแทนการเมืองเก่ามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่คุณทักษิณไม่เข้าใจคือสุดท้ายคือในมุมที่อาจารย์มองว่าถ้าจะมาเล่นเกมการเมืองแบบเก่าๆในยุคของไทยรักไทยในอดีตเนี่ยนะคะแล้วไปใช้วิธีการดูดพักทางนู้นทางนี้มาอยู่ฝ่ายเดียวกับตัวเองหรือใช้การเมืองแบบบ้านใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้ผลแล้วยิ่งฉุดให้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยยิ่งต่ำลงเรื่อยๆคนรุ่นใหม่จะไม่มองเพื่อไทยนะครับแล้วการรีแบรนด์คืออย่าลืมว่าคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยพยายามรีแบรนด์โดยการชูคุณอุ๊งอิงแปลว่าคุณทักษิณเองก็เคยรู้ว่าการเล่นการเมืองแบบเก่าไม่เวิร์กเลยต้องชูคุณอุ๊งอิงเข้ามาแล้วตอนนี้เมื่อคุณทักษิณกลับมาคุณทักษิณต่างหากเป็นคนที่ทำลายคุณอุ๊งอิงนะครับว่าการเมืองแบบคุณอุ๊งอิ๊งไม่ฟังก์ชันต้องมีการเมืองเก่าแบบบ้านใหญ่เข้ามาซึ่งคุณทักษิณก็รู้มันไปต่อไม่ได้คงได้เห็นภาพการเมืองหลังจากนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคงต้องรอดูด้วยว่าดีลเนี่ยจะเป็นอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์หรือเปล่า29พฤษภาคมนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณครับ